คือเรื่องราวสุดสยองของการออกมาเดินเล่นตอนตีสามได้มีคนๆนึงออกมาเดินเล่นแต่เขาก็พบกับท็อดปริศนาที่เหมือนกำลังนำทางไปหาสิ่งหนึ่งนั่นมันชาวบ้านกำลังบูชาอะไรกันอยู่อ่ะแต่แล้วก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งใช้พลังมือและฆ่าตายหมดเลยและนี่คือเรื่องราวของมือปริศนาใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยเมื่อวานตอนประมาณตี 2.49 เว้ยคุณผู้ชมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นมันได้มีเมลนึงเนี่ยส่งมาหาผมแล้วประเด็นเลยเขาส่งมาแค่คำว่าหลอนผมก็ไม่รอช้าก็เลยกดเข้ามาดูเว้ยผมก็ลองอ่านผมไม่รู้ว่าจริงไหมลองดูในรูปครับมันใช่แบบที่ผมคิดจริงๆไหมพี่ใครก็ตามที่ได้เห็นรูปนี้แล้วไม่คอมเมนต์ว่าขอโทษที่ดูหมิ่นจะโดนสาปแช่งตลอดไปอะไรอ่ะรูปนี้เหรออะไรอ่ะไม่ครับขวานดาบสเต็กรอบข้างบรรยากาศชาวบ้านตรงนู้นชาวบ้านคนนี้ก็ปกติเอ๊ะเดี๋ยวขอซูมดูหน่อยนะอันนี้คืออะไรอ่ะคุณผู้ชมไม่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะรอยแผลเหรอเฮ้ยอย่างนี้ต้องได้รับการพิสูจน์รออะไรซึ่งเราจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้เราต้องทำการบูชายันและเราจะได้เจอกับชาวบ้านคนนี้อย่างนั้นเหรอนั่นสินะหมู่บ้านที่เขาลือกันให้ควักเลยไอ้ฟ้าใช่แล้วเพื่อนเป็นหมู่บ้านที่น่ากลัวมากเลยใช่เขาบอกว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยจะมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นซึ่งกูว่านะดีเพื่อนเดี๋ยวเจอหรอกเอางี้ถ้าเราพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงเนี่ยเราจะได้รางวัลเลยด้วยรางวัลอะไรกูรักชีวิตของกูมากกว่าไม่รู้แหละแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องได้รับการพิสูจน์ครับเอางี้ฟ้าเราจะแยกกันสำรวจหมู่บ้านนี้กูไปฝั่งซ้ายมึงไปฝั่งขวาโอเคป่ะได้เลยกูขอใช้แมกนัมกับมอมอในการสำรวจได้เลยเพื่อนแต่อย่าตื่นตระหนกนะเว้ยถ้าเจอเรื่องแปลกประหลาดคือเรียกชื่อนะเรียกชื่อมึงใช่โอเคปู่ถ้าไปชาวบ้านคนนั้นมันยืนนิ่งเกินไปหรือเปล่าวะไอ้ฟ้าเห็นป่ะไหนก็ไม่เห็นใครฮะอะไรกูตกใจอยู่ที่วิชาบ้านคนหนึ่งที่แบบวิ่งอย่างไวเลยไม่หรอกปกติชาวบ้านเขาก็เป็นอย่างนี้กันเปล่าสวัสดีครับมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นหรือเปล่าเอ้าไอ้ฟ้ายิงทำไมไม่ได้ยิงไม่หรอกกลัวเอายังไงดีเนี่ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวเมื่อวานเว้ยกูไปอ่านเจอเขาบอกว่าถ้าเราอยากเจอเรื่องแปลกประหลาดเนี่ยเราต้องทำเรื่องแปลกๆไว้ไอ้ฟ้าทำอะไรอะทำอะไรแปลกๆอะเราก็แปลกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเราต้องลักพาตัวเว้ยลักพาตัวลักตัวใครเอ็นบีซีไงมาดิเฮ้ยนี่ดิเห็นบอกดิวะเห็นจับเลยไอ้ฟ้าจับเสร็จยังเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนก็เสร็จแล้วก็ไปเฮ้ยนี่แหละนี่แหละจับไปเลยเว้ยลักพาตัวถึงที่เป้าหมายแล้วเพื่อนทั้งหน้านี่เลยเอาไว้ไปเลยเอาไว้ไปบูชาจะจับไปเจ้าลงนะเออตาฮับฮับป้าเย้เราบูชาเสร็จแล้วปล่อยลอยแพไปเลยเจ้าหมอนี่แหละรักก่อนแล้วเรียบร้อยการบูชายันรอบที่1สำเร็จไปได้ด้วยดีเย้สำเร็จแล้วเย้ก็ใส่ได้ไปเนี่ยแต่ว่านะเว้ยไอ้ฟ้าอะไรสมมุตินะเว้ยถ้าแบบเราทำอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือเราฆ่าผู้บริสุทธิ์2คนเลยนะเว้ยโหไม่ลืมคิดไปเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเว้ยถือว่าเขาแบบไปเครื่องสังเวยไปแล้วเราต้องใช้เวลาของเขาที่เราขโมยมาเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดเข้าใจป่ะเราจะเจอจริงๆหรอเราไม่ได้ฆ่าคนมีใช่ไหมอ่ะไม่รู้เว้ยเขาคือสายเลือดบริสุทธิ์เราแค่สังเวยไปเอาละกลับหมู่บ้านไปดูต่อแต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีมือปริศนาโผล่ออกมากลางหมู่บ้านเหมือนว่าเขากำลังเล็งอะไรบางอย่างอยู่จากนั้นเขาก็ตะคุบเรามาถึงหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวขอดูสำรวจรอบๆก่อนเฮ้ย
อนี่คืออะไรเดี๋ยวฮะเดี๋ยวอะไรตอนเราไปมันไม่มีไม่ใช่หรอไอหลุมนี้เนี่ยเฮ้ยนั่นเด็ดระเบิดเปิดพื้นระเบิดมาเลยอ่ะใช่แบบเศษต่างๆแบบกำลังแบบสดๆใหม่เลยไอ้อะเราไปเราก็ไม่เจออะไรดิหนูว่ากันที่เราโยนไอ้สองหนอนั่นมันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ็มซีวิ่งไวมากเดี๋ยวชาวบ้านไรหน้าหรอฮัลโหลครับไม่รู้เมื่อกี้เห็นมันวิ่งออกมาไว้อะโอ้ตกใจชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านนี้ครับชาวบ้านพอมีแบบมีบอกแสไหมเขาไม่ตอบอะไรเราเลยอ่ะเฮ้ยหรือเขาโดนปิดปากไปได้ปะไอ้วะอะไรอ่ะฮะไปไหนครับชาวบ้านเฮ้ยเขาลองทำอะไรอ่ะไม่มีทำแบบนี้หรออะไรก้าวไอ้ก้าวเราไปชาวบ้านเราไปชาวบ้านตายลงมาแล้วคอขาดเฮ้ยเราตรงนี้เขาไม่รู้ตัวเลยหรอนั่นดิอะไรอ่ะเราแปลกๆแล้วหรือว่ามันก็คือเรื่องจริงไว้หนุ่มทุกคนทำไมทุกคนเขาแบบทำตัวเป็นปกติเลยวะเขาทำเหมือนเป็นแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะเพื่อตายเลยนะเว้ยแต่ทันใดนั้นเองก็ได้เกิดเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเดี๋ยวนะอะไรเพื่อนนี่คือเลือดอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยฟังกำลังหันตาไม่อยากตายปะถ้าไม่อยากตายเดินตามมาพวกขยะแล้วไปถามเยอะและอย่าตุกติกตามครับตามครับต้องตามเหรอตามครับโอ้ไม่ God อะไรอ่ะอยู่เดี๋ยวเปิดมาคู่อ่ะผมจะขอโทษพี่อะไรเดี๋ยวให้เราตามอยู่ครับตามอยู่ครับอะไรเขาพาเราไปป่าเขาโอ้ยเขาชิงกระดาษอะไรไม่ต้องขายหรอกฮัลโหลอะไรอ่ะให้เราเข้าตรงนี้หรอเข้าไปหรอไม่อยากเข้าเลยอ่ะนี่มันหลุมศพไม่ใช่หรอโอ้ใช่มันหลุมศพอ่ะเป็ดตายเลยอ่ะไม่นะอย่าโอ้คุณผู้ชมผมเลยพูดไม่ออกอ่ะต้องผมควรกลับเข้าไปดีไหมเนี่ยแล้วผมปล่อยให้ไอ้ฟ้าอยู่เซิร์ฟคนเดียวด้วยชิบกายแล้วโอ้บายไม่เป็นไรเราต้องไปช่วยเพื่อนเว้ยหลังจากนั้นผมก็ได้ตัดสินใจกลับเข้าตัวเกมอีกรอบนึงแต่ปรากฏว่าเอ้าทำไมผมไม่อยู่ตรงนี้แล้วต้นไม้ต้นเดียวด้วยหมายความว่าอะไรเนี่ยหมายถึงเขาฝังศพผมเรียบร้อยแล้วเหรอไม่นะไอ้ฟ้าเพื่อนผู้บ้านไอ้ผู้บ้านเอ้าผู้บ้านนี่นะทำไมเราอยู่ตรงนี้ได้อ่ะหน้านี้เอ๊ะไอ้ฟ้าดิวะอะไรอ่ะนายท่านจงเจริญ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 ไอ้ฟ้าทำไมฟ้ามันร้องไห้อ่ะอะไรวะมันเริ่มแปลกประหลาดแล้วครับคุณผู้ชมเราต้องแบบไม่ให้เขาเห็นหรือเปล่าใช่ถ้าเขาเห็นอาจจะสงสัยก็ได้แอบก่อนเอ้าตะกี้นี้ไอ้ฟ้ามันกำลังร้องไห้แต่พอจังหวะผมกลับขึ้นมาหายไปหมดแล้วแล้วเขาร้องไห้ทำไมอ่ะแล้วก็เขียนว่าพูดว่านายท่านจงเจริญด้วยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะไอ้ฟ้าเอ้าเอาเพื่อนผมกลับขึ้นมาไอ้ฟ้าจูโดนหักคอไม่กล้ามองไอ้ฟ้าโอ้โหโดนไม่อยู่แล้วหมู่บ้านอะไรวะเนี่ยโอ้ my god หักคอบูชายันก็ไม่ได้ผลอย่างนั้นหรอที่ต้องไม่ได้กาแล้วต้องใช้ความรุนแรงแล้วหน่อยว่ะทำเพื่อนผมได้ยังไงมานี่ได้ดิเพื่อนผมกลับขึ้นมาเว้ยโอ้ไอ้ฟ้ายังอยู่ไหมอะฮะแล้วทำไมมีเลือดไอ้ฟ้าเดินไปทางนั้นหนอเลือดมันค่อยๆนำทางมาตรงนี้เว้ยตรงนี้เริ่มเยอะขึ้นตรงนี้โอ้โหตรงนี้เต็มบ้านเลยไอ้ฟ้าเข้าบ้านหลังนี้เหรอเ
หรือว่าแอลฟ่ากำลังขอความช่วยเหลือมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมขออนุญาตเข้ามานะครับคุณชาวบ้านคุณชาวบ้านเป็นอะไรเป็นไรไหมเนี่ยมีอะไรก็ค่อยพูดก็ได้ครับผมไปช่วยแล้วผีมือยักษ์เป็นการสำแดงคำสาปโบราณและสามารถจัดการด้วยพิธีกรรมโดยเฉพาะพิธีกรรมต้องห้ามพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาวัตถุดิบมงคลที่กระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านซึ่งแต่ละชิ้นแสดงถึงความเป็นมนุษย์ความรักและความกล้าและภูมิปัญญามาถึงอะไรอะครับให้ผมไปตามหาหรอไม่พูดเอ้ยหายไปแล้วหรือว่านี่คือวิญญาณที่เขาอาฆาตแค้นแล้วให้ผมตามหาทำภารกิจต่อได้ครับตามหาก็ตามหาแล้วเราจะตามหายังไงอ่ะอยู่ทั่วหมู่บ้านแล้วตอนนี้คือหมู่บ้านระเบิดแบบเป็นหลุมหมดเลยโอเคลองหาดูก่อนละกันค่อยว่าโอ้โหแล้วพิธีกรรมโดยเฉพาะชื่อโคตรน่ากลัวเอ๊ะบ้านหลังนี้มันยังเอ๊ะหน้ากากนี่เหรอทำไมเราใส่หน้ากากหรอหรือเอ้าหน้ากากหายอะไรวะโอ้ไม่รู้เลยเดินออกตามไปแล้วไม่ตามแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไก่ปูกูไปผมก็ได้เดินมาสักพักแล้วก็ได้เจอกับปราสาทที่ตั้งอยู่กลางไบโอมสวรรค์หน้าเอ๊ะทำไมถึงมีปราสาทตั้งอยู่กลางไบโอมสวรรค์หน้าได้โอ้บ้าทำไมถึงมีปราสาทตั้งอยู่กลางไบโอมได้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติของ Minecraft นะเว้ยพิสูจน์ก็ได้เราต้องพี่ไอ้ฟ้าเอ้าว่าเราหายไปไหนโดนจับมาตรงนี้นี่เองไอ้หนุ่มไหวไหมเนี่ยผมไม่มีคอแล้วด้วยอ่ะโอ้ไอ้ฟ้าตายแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าของบ้านนี้ต้องเจอด้วยหรือวะไม่ได้แล้วบ้านก็ดูดีใช้ได้เลยนี่รู้ว่าเจ้าของบ้านเขาต้องการตัวไอ้ฟ้ามาทำเป็นสตาฟอย่างนั้นด้วยหรออ๋อไม่รู้เร็วขออนุญาตที่ชั้นสองเลยละกันเจ้าของบ้านนี้โลกจิตอะเจ้าบ้านจะบอกว่านี่คือชาวบ้านที่เราอัญเชิญทำการบูชายันไปแล้วนี่คือชาวบ้านมือประหลาดเหรอเขานิ่งมากเลยอ้าวแกไม่ได้เลยตายซะโอ้ยแกที่ใช้งานไม่ได้แกมาได้กินง่ายแกจะออกโลกเองโอ้ไอ้โกรธได้มันฆ่าคนหรือว่าเล่นเลยอ่ะโอ้แกไอ้เท่าเท่าไอ้ไอ้ฟังตันเอาไปแกมาลบลู่ฉันโอเคครับนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผีมือยักษ์มีจริงใครที่ชอบว้าไม่เอาแล้วกดไลค์ด้วยไปแล้ว